ครับเศรษฐกิจครับมาเริ่มกันดีเรื่องของราคาสินค้านะครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับมีการหารือกับภาคเอกชนยืนยันครับว่าวันที่2ตุลาคมนี้เห็นสินค้า20รายการลดราคาอย่างแน่นอนครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการหารือกับภาคเอกชนว่าได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนโดยเฉพาะเรื่องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนซึ่งวันที่30กันยายนนี้นะครับก็จะครบกำหนดกรอบระยะเวลาทบทวนต้นทุนและในวันที่2ตุลาคมก็จะเห็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน20รายการเนี่ยลดราคาลงอย่างแน่นอนเราได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการที่จะดูราคาสินค้าและจะปรับราคาสินค้าให้ลงนะครับวันนี้ตามแผนงานเราเนี่ยภายในวันที่1ถึง31เนี่ยเราก็จะร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไปเป็นขั้นต้นนะครับเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในการที่จะลดลงก็ผมเชื่อว่าวันที่2เป็นต้นไปนะครับเราจะแถลงข่าวชัดเจนว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ทุกอย่างก็จะเริ่มลงได้ผมได้กราบขอบพระคุณและก็ขอความกรุณาจากทางสภาหอการค้าไทยซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศสภาผู้ค้าปลีกย่อยก็ดีอะไรก็ดีว่าเรามาช่วยกันดูตัวไหนที่เราลดภาระประชาชนได้แล้วก็เราได้รับความร่วมมืออย่างดีด้านนายพจน์อารามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยกล่าวว่าได้มีการหารือในหลายเรื่องทั้งสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์โลกปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ต้องแก้ไขพร้อมยืนยันว่าไม่ได้อยากขายสินค้าราคาแพงแต่ขึ้นอยู่กับห่วงโซ่การผลิตจึงต้องฝากให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยดูแลทั้งห่วงโซ่การผลิตไม่เฉพาะปลายทางขณะที่สมาคมผู้ค้าปลีกไทยก็ระบุว่าวันนี้สมาคมได้แสดงข้อคิดเห็นในหลายเรื่องซึ่งจำเป็นต้องพูดคุยกันระหว่างภาครัฐและเอกชนให้ใกล้ชิดต่อเนื่องทุกๆ 2-3 เดือนเป็นการติดตามความเคลื่อนไหวในการแก้ไขปัญหารวมถึงปัญหาใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย